แภาครัฐครับรวมตัวลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสภาพคล่องให้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนนายพรชัยธีรวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจไทยยังเติบโตในอัตราชะลอตัวซึ่งคาดการว่าเศรษฐกิจจะเติบโตร้อยละ2.8ในปี2 5 6 7ขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ2.5ต่อปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในระดับต่ำและชะลอตัวลงต่อเนื่องนะครับเป็นเดือนที่5แม้ส่วนหนึ่งเกิดจากราคาสินค้ากลุ่มพลังงานที่ลดลงตามมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐแต่โดยรวมเป็นการบ่งชี้ถึงกําลังซื้อภายในประเทศที่อ่อนแอครับนอกจากนี้สถานการณ์ดอกเบีย้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกกลุ่มทําให้ราคาสินค้ามีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นครับรัฐบาลจึงได้ให้ความสําคัญกับการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กําหนดให้การแก้ไขปัญหานี้สินให้กับประชาชนทั้งนี้ในระบบและน,นี่นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติครับซึ่งในครั้งนี้เองนะครับจะเป็นการรวมตัวกันของแบงก์รัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนดําเนินการลดหรือว่าตรึงดอกเบี้ยพร้อมทั้งจัดเตรียมสินเชื่อดอกเบี้ยตา่าส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงจนเกินไปนัก ในนั้นธนาคารอมสินได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค,ค้ารายย่อยชั้นดีนะครับหรือว่า MRR ลงร้อยละ0.15ต่อปีธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับมีโครงการบ้านทออสอสุขสบายเพื่อให้ลูกหนี้เดิมของทออสอสามารถยื่นขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงได้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับมีโครงการธนาคารสินเชื่อขอใครับโครงการสินเชื่อ SME Refinance ลดต้นทุนให้กับลูกหนี้แบงก์รัฐทุกแห่งได้ช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างหนี้นะครับลดอัตราดอกเบีย้ยให้แก่กลุ่มหนี้และรายย่อยกลุ่มลูกหนี้ SME มีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการทุกกลุ่มนั่นเอง